ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านพอเพียงนะครับในอันที่จะพัฒนาประเทศให้ได้มากที่สุดผู้มีกระแสอุ่มที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตมียุ้งเก็บอยู่ด้านขวานะครับครับนี่คือเรื่องง่ายในการที่จะพูดข้อมูลเกี่ยวกับอันนี้ฉันชอบกระไดมันมาแอบย่ามันไม่อยู่หน้าบ้านฉันชอบอันนี้มากกว่ากระไดมันทุเรียนใช่ไหมอยู่ที่ชั้นบนนะครับชั้นบนบ้านพอเพียงนะครับข้างบนก็โล่งแล้วก็มีหนึ่งห้องนะครับห้องนั้นอยู่ด้านล่างนะครับ